สวัสดีครับพบกับรายการยุติธรรมพิพากษ์กับผมและพันธมตเอกวิรุฒสิริสวัสดิ์บุตรครับครับสวัสดีครับคุณเบญชัยสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์การปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ไม่คืบหน้านะความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้านะหลังจากที่ชมรมฝ่ายพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองโดยดร.รัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์นะฮะซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญาสำนักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะท่านได้ทำหนังสือเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญาถึงประธานคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่มีคุณมีชัยฤกษ์ยุพันธ์เป็นประธานนะคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญาใน 2-3 ประเด็นนะฮะโดยเฉพาะมาตรา10นะฮะที่กำหนดให้ผู้ว่าเนี่ยนายอำเภอต้องได้รับข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานแล้วก็ต้องส่งข้อเท็จจริงให้ตำรวจให้ตำรวจนะผู้การสอบสวนหมดซึ่งเดิมเนี่ยเป็นอำนาจของผู้ว่าใช่ไหมในการมันเป็นอำนาจตามปวิอาอยู่แล้วตามปวิอาญาแล้วก็อีกมาตราหนึ่งนะมาตรา23นะก็กรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนะฮะซึ่งก็ต้องส่งให้ส่งให้ตำรวจอีกใช่ไหมซึ่งเดิมจากเดิมส่งให้ตำรวจคือส่งให้ผู้จัดการซึ่งถูกแก้โดยคำสั่ง115เมื่อก่อนเป็นของผู้ว่าการจังหวัดนะแล้วก็มาใช้คำสั่งคช115ให้เป็นของผู้จัดการตำรวจภาคแต่พรบนี้ตำรวจภาคเนี่ยทำไม่ไหวนะฮะเพราะว่ามีปัญหาก็มาให้เป็นผู้การสอบสวนผู้การสอบสวนอีกเรื่องนึงก็ถือว่าทางชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเขามองว่าเป็นการขัดละกันตรงดุลขัดปวิอาญาแล้วก็ขัดรัฐธรรมนูญด้วยนะรัฐธรรมนูญมาตรา258นะฮะในปี60เนี้ยชุดนี้ท่านก็พูดถึงการปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้ตรวจสอบตรงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการเหมาะสมแต่การที่จะเป็นลื้อร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญาแบบนี้เนี่ยมันก็ขัดแย้งกันหลักทวงดุลใช่ไหมพี่คือเขาก็อาจจะบอกว่านี่ก็ทวงดุลแล้วไงก็ตีความได้บ้าๆบอๆไปนะคนร่างอ่ะนะครับเขาบอกก็ทวงดุลแล้วทวงดุลไอ้การก็มาตำรวจทวงกันไปทวงกันมาคือมันอยู่ที่การตีความนะฮะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันจะแก้ปัญหาสำคัญ2-3เรื่องได้ไหมปัญหาตำรวจไม่รับแจ้งความนะฮะปัญหายัดข้อหาปัญหาล้มคดี3เรื่องเนี่ยได้ไหมนะครับแล้วไปเขียนเนี่ยมันจะมีเรื่องแต่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งครับคืออย่างเงี้ยในความเคลื่อนไหวเรื่องปฏิรูปตำรวจมันมี3พรบพรบตำรวจพรบสอบสวนแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมปวิอาของคุณอัจฉพรเจมชุดอัจฉพรนะฮะคุณอาจจะคุณมีชัยเนี่ยสรุปตอนนี้มี3ร่างนะมี3ร่างแล้วชุดอัจฉพรเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมปวิอาหลายมาตรานะเป็นการแก้ใหญ่ที่มีนัยยะสำคัญกว่าผ่านครม.ไปแล้วนะแต่กลับไม่เอาอันนั้นนะฮะก็คือ3ร่างเนี้ยจริงๆก็ผ่านครม.มา1ชุดประยุทธ์ก่อนนะชุดคสช.นะใช่ไหมสองร่างนี้ยังไม่ผ่านครม.แต่อันนี้เขามายำใหม่ใช่ไหมเอามายำอ้างว่าไม่รู้ใครมือดีบอกว่าเอาปวิยานมายำด้วยก็เลยปวิยาก็ถูกยำก็พูดง่ายว่าจะไม่ใช้แก้ไขเพิ่มเติมปวิยาคือไม่ใช้ชุดของร่างคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะแล้วจะมาช่างเอาชุดนี้บอกว่าที่เรามองว่าชุดนั้นน่าจะก้าวหน้ากว่าชุดนั้นน่ะได้ระดับหนึ่ง70%เขาถึงไม่เอาไงตอนนี้มาย้ำใหม่แล้วก็บอกอยู่ในช่วงการรับฟังความเห็นอีกมันก็วนสถานที่ชุดเดิมก็รับฟังความเห็นตามมาตรา7คุณเดชพรก็ฟังแล้วก็ฟังแล้วมาฟังอีกฟังอีกฟังจนถูกใจอ่ะครับถ้าไม่ถูกใจก็ฟังอีกมันก็วนเวียนเป็นฉบับไร้เดียงสาอย่างงี้กันพี่เรียกงี้ฉบับไร้เดียงสาหรือขี้หมูราขี้หมาแห้งคือเดิมอำนาจของผู้ว่าเนี่ยเขามีอำนาจที่จะสอบสวนเองได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะตามอำนาจของผู้ว่านายอำเภอเป็นอำนาจตามปวิยาอยู่แล้วนะใครจะโต้แย้งว่าตอนนี้ผู้ว่าไม่มีหน้าสอบสวนมีครับตามปวิยาปวิยาเนี่ยออกแบบมาได้ตั้งแต่ปี77นะฮะอำนาจสอบสวนเป็นของฝ่ายปกครองนะครับมาเป็นของตำรวจเบ็ดเสร็จเนี่ยเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์เป็นคนออกข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยโดยจอมพลประภาสในปี06บอกให้ตำรวจสอบสวนฝ่ายเดียวใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่พอมีปัญหาความเดือดร้อนก็เลยไปออกข้อบังคับในปี09ว่าถ้าประชาชนร้องเรียนก็ให้นายอำเภอมาสอบสวนได้ได้ก็เป็นหลักการที่ดีก็ใช้มาตั้งกี่ปีล่ะ09มาเขตนายอำเภอสุงไหปดีใช่ไหมเรียกรองผู้กำกับสอบสวนมาที่ว่าการอำเภอเลยเรียกสอบสวนเลยเรียกมาสอบแล้วก็ผมเป็นหัวหน้าส่งอัยการเลยตามสั่งผมก็ทำเองได้ทำได้ครับงั้นไอ้ร่างนี้ก็ขัดแย้งกับข้อบังคับมาไทยขัดแย้งปวิยาไปหมดเลยก็ขัดแย้งไปขัดถึงร่างของคุณแล้วไปลบล้างปวิยาไม่ได้อำนาจยังมีอยู่ก็ถือเป็นกฎหมายกลางปวิยามันเหนือกว่าประมวลกฎหมายใช่ประมวลกฎหมายนะนี่คุณไปออกอะไรแล้วคุณไม่คิดว่ามันจะไปขัดกับอะไรมันไม่มีผลยกเลิกครับคุณจะไปเขียนว่าให้เขาส่งเขายังเขาอาจจะ
แปมบัฟให้เขาส่งไม่รู้ใครไปใส่ให้เขามีอำนาจแม้ทั้งเขาจะสอบเองควบคุมเองส่งมาเรื่องธรรมดาอยู่เขาไปเขียนชัดๆเลยกรณีที่ได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดอาญาในเรื่องใดให้มีหน้าที่ส่งข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานนั้นให้แก่พนักงานสอบสวนก็คือให้ตำรวจเขียนไว้ทำไมนั่นเลยไอ้ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยการใช้อำนาจตามปวิยามันเหนือกว่าไหมเขาทั้งรับจากประชาชนเขาทั้งเรียกสำนวนมาดูได้แต่ไอ้อย่างเงี้ยเหมือนเราดีนะฟังเผินๆดูเหมือนดีนะมีอะไรให้ส่งไปเนี่ยเป็นการทวงดุลแต่กลายเป็นว่าแต่ไม่มีหน้าเรียกมาดูอย่างงี้ไหมคุณปัญญาชัยว่าความหมายยิงกันปะมันก็มีแต่หน้าที่ส่งมีอะไรส่งมามีอะไรส่งมาก็กลายเป็นว่าตำรวจก็ผูกขาดงานสอบสวนยิ่งกว่าเดิมทั้งที่เราเรียกร้องมาตลอดคือว่าเฮ้ยต้องตัดอำนาจการผูกขาดการสอบสวนของตำรวจผูกขาดกว่าเดิมปกครองอัยการเข้ามาเห็นสำนวนตั้งแต่ต้นทางใช่ใช่อันนี้กับถอยหลังข้อคลองผูกขาดถอยหลังเลยผูกขาดกว่าเดิมใช่ฮะผูกขาดกว่าเดิมแล้วก็ไม่มีผลทางกฎหมายด้วยเพราะคุณจะไปลบล้างอำนาจตามปวิยาได้ยังไงเอางั้นถ้าอันนี้มันผ่านครม.ออกเป็นกฎหมายออกอะไรมามันจะมีผลยังไงเลยก็มีผลหนึ่งสร้างความเสียหายสร้างความสับสนงุนงงงุนงงงุนงงนะฮะเพราะว่าปกติปัจจุบันเนี้ยฝ่ายปกครองในอำเภอผู้ว่าเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเวลาเรียกสำนวนการสอบสวนจากตำรวจก็มีปัญหาตำรวจก็อ้างคำสั่งตร.บอกว่าเขาไม่ยอมไม่ให้419/56บอกว่าให้รายงานถ้าเรียกมาไม่ใช่ให้ทันทีต้องรายงานเมื่อก่อนเนี่ยเรียกมาให้ทันทีพนักงานสอบสวนถือไปให้เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ต้องรายงานแล้วถ้าหมอเขาไม่รับก็ไม่ให้แต่ก็เกิดปัญหาอัยการก็บอกว่าถ้าแบบนี้อัยการเขาจะสั่งไม่ฟ้องเขาไม่สามารถสั่งคดีได้นะฮะทำใหเกิดปัญหาผู้ว่าในอำเภอก็ไม่อยากมีปัญหากับตำรวจตอนนี้ไอ้ความเคราะห์ร้ายก็ตกกับประชาชนประชาชนไปร้องเรียนในอำเภอในอำเภอก็บอกเดี๋ยวนี้ขออะไรกับตำรวจเขาก็ลำบากนี่ก็ไม่ต้องมาร้องกับป้าอะไรเงี้ยก็ปัดกันไปแต่ว่าผมยืนยันว่าทางฝ่ายปกครองยังมีอำนาจแล้วในอำเภอต้องใช้อำนาจนี้นะผู้ว่าการจังหวัดต้องใช้อำนาจนี้แล้วก็เวลาขอแล้วก็ทำสำเนาส่งอัยการไปเลยกฤษฎีกาก็วินิจฉัยแล้วใช่ไหมกฤษฎีกาวิจัยมั่วๆคล่อมๆยังไงก็ไม่รู้แต่ก็บอกว่าคำสั่งของตร419/58ก็ไม่มีผลล้มล้างต่อข้อบังคับก็ไม่มีผลก็ข้อบังคับมาไทยมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมก็ยังมีใช่ไหมก็ยังมีใช่ไหมแต่ตำรวจแล้วตำรวจเอาอะไรไปตีความว่าไม่มีเอาอะไรไปตีความแต่ว่าประเด็นคือนายอำเภอเองก็ไม่ได้ยืนยันอำนาจตัวเองเท่าที่ควรก็ไม่อยากมีปัญหาอยากมีปัญหางั้นประเด็นก็อยู่ที่นายอำเภอสิงั้นกับผู้ว่าใช่ไหมล่ะคือก็สู้ไปเลยไงคือมันก็สร้างความสับสนกับประชาชนนะฮะก็มีปัญหาก็ไม่อยากมีปัญหาในการทำงานนะฮะในพื้นที่พอทำไปตำรวจเขาบอกว่าปัจจุบันไม่สามารถให้ได้นายอำเภอก็จะต่อไปเหรอก็จะบอกป้าขอไปแล้วทางก็คือแล้วก็เสียหน้าด้วยนายอำเภอก็จะรู้ทนนายอำเภอก็จะรู้สึกว่าขอไปแล้วเขาไม่ให้ก็เสียหน้าก็เลยเฉยๆดีกว่าก็เลยป้าไม่ต้องมาที่ผมหรอกก็ทุกวันนี้นายอำเภออาศัยอำนาจศูนย์ดำรงธรรมอำนาจอะไรล่ะศูนย์ดำรงธรรมอำนาจตามคำสั่งคสช.จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจังหวัดนะฮะให้มีข้อหนึ่งมีอำนาจในการกำกับดูแลอะไรต่างแต่ว่าลอยก็ลอยไงลอยแต่เรื่องงานสอบสวนล่ะคุณก็ต้องอ้างไอ้ข้อบังคับมหาไทยให้มันชัดเจนต้องอ้างข้อบังคับมหาไทยผมก็แนะนำนะฮะอำเภอต้องยืนยันตรงนี้เห็นได้ว่าอาจจะกลัวมีปัญหาในพื้นที่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าไปขัดแย้งกับตำรวจถามว่าไปทำอะไรตำรวจได้ไหมก็ไม่ได้เดี๋ยวตำรวจโกรธหนักก็ยิ่งมีปัญหาไม่จับยาเสพติดบ้างอะไรบ้างแกล้งนู่นแกล้งนี่ใช่ไหมฮะก็แบบก็อยู่ก็น่าเห็นใจนะฝ่ายปกครองมหาดไทยมันไม่เหมือนกับอดีตนะอดีตมีผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอจะมีอำนาจเป็นหัวหน้าส่วนนะครับความจริงพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี34เขียนไว้ชัดนะฮะผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะครับนายอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแต่ประเทศเราเขียนมันเป็นอำนาจลอยๆถามว่ามันต้องมีอำนาจให้คุณให้โทษด้วยสิต้องมีอำนาจสอบสวนด้วยมีอำนาจให้คุณให้โทษให้คุณให้โทษฮะในการแต่งตั้งโยกย้ายนะอะไรก็แล้วแต่เงินเดือน2เรื่องแต่ถ้าไม่มี2เรื่องเนี่ยคุณหมายชัยเหมือนกับว่าคุณเป็นผู้จัดการนะแต่คุณให้เงินเดือนเด็กไม่ได้เลื่อนเงินเดือนไม่ได้ลงโทษก็ไม่ได้คนก็สั่งอะไรไม่ได้คนไม่ฟังมันจะเป็นผู้จัดการไหมสั่งให้รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ชาวบ้านเดือดร้อนมาโรงเรียนก็ไม่มีใครทำอ่ะไม่ทำก็ไม่มีอะไรใช่ไหมใช่ไหมฮะนี่คือปัญหาประเทศเราเนี่ยนะเราจะต้องมอบอำนาจให้ชัดเจนมอบภารกิจก็มีอำนาจควบคู่กับภารกิจไปคือถ้าว่าไปแล้วงั้นเนี่ยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตอนนี้ถ้าโมเดลทำวนไปตรงนี้ว่าก็อะไรที่พี่ว่าไรสาระแล้วใช่ไหมแบบไร้เดียงสาไร้เดียงสาเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งเช่นอะไรนะส่งสำนวนให้การนะฮะเมื่อก่อนเนี่ย
บางทีวันเดียวก็ส่งให้อัยการอัยการเหลือวันเดียวเหลือ3ชั่วโมงก็มีใช่ไหมฮะแต่ร่างนี่ก็เขียนไว้ว่าต้องส่งกี่วันล่วงหน้า3วัน7วันอะไรก็แล้วร่างคอนเนบอลก็บอกส่งอย่างน้อยอย่าไม่ใช่สาระไม่ใช่สาระสำคัญก็คือร่างคอนเนบอลเองอย่างพี่ว่าก็คือ 70% จริงๆก็ต้องแก้ให้หมดเลยถ้าเท่าก็น่าถ้าจะเอาแบบสมบูรณ์ต้องเขียนอีกครับเขียนอีกไม่ต้องกำหนดต้องเขียนอีก 2-3 ประเด็นไม่ต้องกำหนดประเภทคดีหรือลงโทษใช่มั้ยอัยการปกครองลงมาได้ถ้ามีการร้องเรียนก็ลงมาดูได้เลยถูกมั้ยชุดคุณอัจฉพรก็ยังไม่ได้ก้าวหน้ามากเท่าไหร่แต่ยังว่าดีขึ้นนะชุดคุณอัจฉพรเนี่ยมันมี 2-3 เรื่องนะที่มีความสำคัญเช่นการตรวจค้นการจับต้องบันทึกภาพเสียงหมดแต่เฉพาะผู้ต้องหาก็จับค้นมันก็คือผู้ต้องหาดินะฮะผู้ต้องสงสัยแล้วแต่คุณค้นบ้านใครคุณต้องถ่ายวิดีโอหมดนะฮะคุณไปเจออะไรมันต้องมีหลักฐานว่าเจอขณะอยู่งั้นอย่างนี้แต่แจ้งความเพราะการจับตามหมายแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะบังคับแบบทำไม่ได้นะฮะยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินก็ว่าไปแต่ถ้าการจับตามหมายคุณต้องรู้ตั้งหลักได้อยู่แล้วใช่ไหมตำรวจเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องติดใช่ไหมเอาสายสืบก็ใส่กล้องกระดุมกระดุมการสอบปากคำก็ต้องคุณแต่จะใช่ว่าเดี๋ยวนี้การบันทึกภาพนี้เรื่องใหญ่ไหมง่ายเรื่องกระจอกมากนะเด็กๆก็ยังทำเลยนะมือถือมีทุกคนอยู่แล้วเด็กๆทำหมดทั้งมือถือทั้งอะไรก็แล้วแต่ทั้งติดกล้องอะไรก็แล้วแต่การแจ้งความในโรงพักก็บันทึกให้หมดทั้งคู่ก็ยังไม่มีนะฮะไม่มีให้แล้วก็การบันทึกภาพเสียงก็คุณชุดคุณอัจฉพรก็ไปเขียนเฉพาะผู้ต้องหามันก็ควรบันทึกแล้วก็ต้องมีโทษเกิน10 ปีขึ้นไปกำหนดโทษขั้นต่ำจริงก็ไม่ต้องกำหนดคดีสิครับไม่ยากทุกคดีในอนาคตเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยนะในอนาคตเนี่ยไอ้เปเปอร์กระดาษแบบเนี้ยในการสอบสวนเนี่ยอาจจะไม่มีเลยก็ได้มีก็เป็นสรุปปะหน้าทักแผ่นนึงเมื่อวานนี้ผมได้ยินกรมสอบสวนพิเศษนะส่งสำนวนเลยนะแสนกว่าแผ่นได้ยินไหมเฮ้ยคุณไหวใช่ไหมอ่านไหมไม่ใช่ลังๆมันฟอเล็กก็เปล่าฟอเล็กอ่ะสิบแล้วใครจะอ่านยี่สิบลังใครอ่านใช่ไหมฮะผมว่ามันเพี้ยนไหมมันควรจะเลิกไหมโลกร้อนนะเนี่ยโลกร้อนแล้วก็รณรงค์ไม่ให้ใช้พลาสติกแล้วโลกร้อนแล้วผมว่าโง่ๆเลยล่าหลังอยู่เลยล่าหลังคนมันจะติดคุกไม่ติดคุกแล้วมันอยู่ที่เอกสารไม่กี่แผ่นหรอกเช่นคำให้การของคนนี้แต่ปัญหาว่ามันให้การตรงหรือเปล่าไอที่พูดก็จดครบไหมนะพูดอย่างจดอย่างหรือไอที่พูดไม่ได้จดจริงๆไม่ได้พูดมีคลิปอันเดียวก็สามารถเป็นหลักฐานมัดได้แล้วใช่ไหมใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นเอกสารแล้วก็อวดอ้างกันแบบโอ้โหจำนวนเยอะเอกสารเยอะผมว่ามันเพี้ยนในอนาคตเนี่ยไม่ต้องมีทุกอย่างก็เป็นเรื่องเป็นเทปหมดนะฮะแล้วก็มันเข้าคอมพิวเตอร์มันเก็บได้เยอะแยะใช่ไหมถ้าจะเป็นเอกสารยังมีก็เป็นสรุปสักแผ่นนึงนะฮะมีความเห็นยังไงไงแล้วก็สรุปเรื่องราวใช่ไหมผมว่ามันจะช่วยนะแล้วก็มันจะช่วยให้เป็นความจริงแล้วก็ไอ้ใบสรุปมันก็จะตรงกับความจริงทุกวันนี้นะคุณเบญชัยใช่ไหมนอกจากไอ้ใบที่เขียนเนี่ยเวลาคนให้การเนี่ยมันจะคนเราเรื่องกับคนเขาพูดแล้วเนี่ยเวลาสรุปเนี่ยก็ยังไปสรุปไปอีกเรื่องนึงนะก็คือเป็นนักข่าวพาดหัวรู้อย่างนี้สอบสวนให้กลมกล่อมบางทีคนให้สัมภาษณ์พูดอย่างพาดไปอย่างอยู่ที่การตีความแล้วงั้นโดยสรุปแล้วร่าง 2-3 ร่างเนี่ยมันก็วนอยู่ในอ่างแล้วก็ไม่ไปถึงไหนแทนที่จะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยกับถอยหลังเราจะทำยังไงดีทีนี้ต้องปฏิเสธฮะประชาชนฝากนะฮะสสความจริงรัฐบาลตอนนี้ก็เสียงปริ่มๆนะที่ผ่านไอ้พรบงบประมาณก็253เองเพราะฉะนั้นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะก็ต้องคัดค้านนะครับผมว่ารัฐบาลเองหรือสสฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องเห็นภัยจากไอ้พรบนี้ด้วยส่วนใหญ่พวกฝ่ายค้านก็มัวแต่บอกลุงตู่เผด็จการสืบทอดอำนาจก็ไปเอาแต่เรื่องอื่นมันไม่มีมันไม่เนื้อหนังแทนที่จะบอกเฮ้ยลุงตู่คุณ5ปีแล้วบอกจะปฏิรูปประเทศทุกด้านน่ะถ้าคุณไม่แก้ไขเนี่ยนะฝ่ายค้านก็โดนมายัดข้อหานะถ้าคุณไม่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่คุณสัญญาเนี่ยทุกด้านเนี่ยถือว่าคุณผิดสัญญาประชาคมเนี่ยทวงอันนี้ดีกว่านะใช่ใช่แล้วก็บี้ให้ทำดีกว่าจะผิดจนไม่ได้คิดว่าผิดหรือมั้งก็นั่นไงคือฝ่ายค้านเองก็มัวแต่ไปจับประเด็นเรื่องเผด็จการไม่เผด็จการจริงนั้นไม่จบหรอกใช่ครับเอาประเด็นนี่นะที่เป็นรูปธรรมบ้างนะฮะไอเป็นเชิงนามธรรมเรื่องอะไรก็ทำนะแต่ต้องไม่ทิ้งเรื่องประเด็นที่เป็นคือประเด็นอย่างนี้มันเถียงไม่ได้นะว่าคุณ5ปีแล้วคุณว่าอย่าปฏิรูปใช่ใช่นะแล้วก็ยังไม่รู้นอกจากเราถอยหลังเขาครองแล้วก็บนไปบนมาเอาร่างสามฉบับผ่านครม.ตั้งแต่ชุดประยุทธ์หนึ่งอ่ะใช่ครับอ้าวแล้วกลับมาทำตั้งมีชัยมารอบสองแล้วใช่อันนี้จะฟังรับฟังเห็นมาตาไปเจ็ดดีฟังกันไปนู่นฟังกันในฟังจนถูกใจฟังกันหมดกาแฟลังแล้วจริงๆเนี่ยการปฏิรูปอะไรเนี่ยมันไม่ต้องให้รัฐมนตรีมาเขียนมาครับหรอกนะฮะคือมันเป็นการแก้ปัญหาคุณบัญชัยการไปรูปการคือเวลาเราทำงานเกิดปัญหาถ้ามันไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นปัญหาเล็กน้อยก็ปรับปรุงพัฒนาไปแก้ไขไปแต่ถ้าบางเรื่องนี่โอ้โหมันไม่ได้มันลดน้ำเสียมันต้องยกเครื่องใช่ไหมฮะ
ถ้าคุณยังไปซ่อมนู่นซ่อมนี่อะไรนะประผุมันก็ไม่หายเดี๋ยวก็วิ่งไปก็โซมอีกนะฮะมันต้องยกเครื่องบางอย่างต้องยกเครื่องการปฏิรูปคือการยกเครื่องนะต้องรื้อใหม่แล้วล่ะรื้อสร้างใหม่ก็โดยที่ไม่ต้องให้บังคับใครบังคับปัญหาคุณเห็นปัญหามั้ยพลเอกประยุทธ์นะท่านเห็นปัญหาเรื่องปัญหาตำรวจมั้ยแล้วท่านเห็นปัญหาท่านคิดว่าปัญหามันเกิดจากอะไรถ้าท่านวิเคราะห์สาเหตุผิดท่านก็ไปผิดอีกนั่นไงประเด็นโจ๊กกับบิ๊กแปะขัดแย้งกันยิงเกิดยิงล้นเขาบอกให้ไปจัดการกันเองนายกบอกเมื่อวานเนี่ยนะงั้นใครทะเลาะกันต่อไปก็ไปจัดการกันไปเคลียร์กันแล้วมีจะมีเคลียร์ด้วยนะเดี๋ยวเคลียร์จะมีเคลียร์ด้วยเดี๋ยวพี่ป้อมเคลียร์เองถ้าคุยกันรู้เรื่องแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะหายไปพอเคลียร์แล้วก็จับใครไม่ได้รถคนยิงรถแปะรถโจ๊กถูกกฎหมายไหมประชาชนว่าไอ้คำว่าเคลียร์นี่ถูกกฎหมายไหมมันเรื่องกับวิธีจัดการของเขาอ่ะทำอย่างนี้มันประเทศเรามันเป็นนิติรัฐไหมเนี่ยถ้าจะไม่เป็นนิติรัฐก็พูดมาเลยบอกไม่เป็นละกูจะเป็นเผด็จการหรือกูจะเป็นอะไรก็ว่าไปก็อ้างประชาธิปไตยแต่ก็ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่บังคับใช้กฎหมายมันก็ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยหรอกครับอันนี้แหละคือแทนที่จะมาฝ่ายค้านที่จะบรรดารัฐบาลเผด็จการถือทั่วอำนาจมาพูดเรื่องการไม่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยดีกว่านะบังคับแล้วก็ต้องบังคับอย่างเป็นธรรมนะฮะไม่ใช่ว่ามาตรฐานไม่พอเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ขอหาเพียบเลยมากันเยอะแยะไปหมดนะก็ตอนนี้ก็ฝากความหวังกับชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองนะก็ขยับเรื่องนี้เขาขยับมาก็ต้องชื่นชมเขาชื่นชมเขาก็กล้านะฮะแต่อาจารย์คุณแม่ชัยคณะนิติศาสตร์ต่างๆก็ไม่ขยับเลยนะมหาวิทยาลัยอ่ะทั้งที่เขาก็คุณแม่ชัยได้ยินสอนกฎหมายเรียนกฎหมายจุฬาธรรมศาสตร์นะไม่เราไม่ได้ยินเสียงเรื่องปฏิรูปกระบวนการทำเลยนะมัวแต่สอนกฎหมายอย่างเดียวสอนอะไรก็ไม่รู้สอนทฤษฎีแต่ไม่รู้โลกความจริงมันไปถึงไหนชาวบ้านถูกกระทำถูกยัดข้อหาเขาสบายเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมเดือดร้อนแสนสาหัสบางคนก็กระลิ้นกระเหลี่ยอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เผื่อจะติดอะไรบ้างบางคนก็ติดวุฒิไปบ้างอะไรบ้างคืออย่างข้าราชการฝ่ายปกครองเขาทำขนาดนี้เราก็ชื่นชมก่อนนะก็ข้าราชการก็ใช่โดยเฉพาะคัดค้านชมรมส่วนใหญ่เขาเป็นข้าราชการอยู่นะใช่เขาก็ยังออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะข้าราชการประเทศไทยเนี่ยมันส่วนใหญ่ไม่กล้าเพราะว่าไม่กล้าขยับทุกคนก็ห่วงสถานะตัวโดยเฉพาะคนอยากก้าวหน้านะครับไม่ก้าวหน้าไม่พอดูเขาเหยียบอีกนะฮะก็ต้องเสียสละนะเพราะใครที่ออกมาพูดเรื่องพวกนี้อย่าไปคิดว่าพูดเพราะว่าแหมอยากจะแย่งชิงอำนาจมันเป็นเรื่องหลักการมันเป็นเรื่องหลักการที่ประชาชนเนี่ยจังหวัดเขาต้องมีอำนาจในการที่จะอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนในเรื่องนี้ใช่ครับในทุกเรื่องนะฮะถ้าคุณจะไม่เอาฝ่ายปกครองนะคุณต้องให้อัยการเลยถ้าคุณจะเอาแบบหลักสากลนะอัยการต้องเข้ามาเห็นที่เกิดเหตุเลยต้องเกิดเหตุตัวที่เกิดเหตุเลยเรากำลังพูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วไปมากลับไปตัดตอนการถ่วงดุลตรงนี้ซะเลยถ่วงดุลกันแต่ว่ามีนิดหน่อยไงนิดหน่อยให้มาตอนแจ้งข้อหาแล้วสายซะแล้วให้แจ้งข้อหาแล้วโทษเกิน10ปีนะขั้นต่ำนะจำกัดไว้อีกซึ่งมันมีอยู่ไม่กี่มาตราหรอกคุณเบญจชัยใช่ไหมมันก็หมกเม็ดไหมผมก็รู้ฝีมือใครตำรวจนั่นแหละที่อยู่ในนั้นพวกนี้เขาก็ดิ้นหน้าดูนะกลัวสูญเสียอำนาจแล้วก็ไม่บิดนิดบิดหน่อยบอกโอ้ยเดี๋ยวไม่ไหวทำไม่ไหวอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้งั้นนี่ประชาชนถ้าไม่ตามอาจจะไม่เข้าใจนะว่าไอ้เรื่องนี้มันมีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมยังไงกระทบแล้วประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนยังไงนะมีชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเนี้ยตื่นตัวมาทำนี่แหละครับจะได้อำนวยความยุติธรรมประชาชนได้ก็ต้องมีกำลังใจคุณเบญชัยตัวอย่างอ่ะอย่างคดียิงเนี่ยยิงรถเนี่ยพลตำรวจโทสุเชษเนี่ยมีใครมาดูเห็นพยานบ้างไหมฝ่ายปกครองก็ไม่รู้เรื่องอัยการก็เข้าไม่ได้ก็ตำรวจเขาจะจับไม่จับจะสอบไม่สอบใครอยู่ที่เขาหมดอ่ะก็ลองสุวิระลงไปดูจากทิพย์โทรมาจากต่างประเทศว่าคุณไม่ต้องไปยุ่งให้คนอื่นก็ทำตกลงกลายเป็นทำกันเองงุ้มงิบกันเองสุดท้ายก็จับไม่ได้สอบร้อยปากเนี่ยเขาบอกสอบไปร้อยกว่าปากมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งก็ทำกันเองนะนี่ไงงานการผูกพันคุณจะสอบกี่ปากไม่ต้องมาคุยหรอกครับมันรู้ตัวคนร้ายไหมรถใช้ทะเบียนอะไรไม่ติดทะเบียนหรือติดทะเบียนอะไรไปตรงไหนแถวนั้นกล้องวงจรปิดก็เต็มสุรบงกล้องแทบจะทุก20เมตรเยอะมากนะกล้องนี่แหละครับปัญหากระบวนการยุติธรรมปัญหางานสอบสวนที่เราพูดกันอยู่ประจำนะโดยเฉพาะเรื่องของอำนาจฝ่ายปกครองนะซึ่งก็เป็นอำนาจมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วแต่กลับไปกลับมาลื้อไปลื้อมากับถอยหลังเข้าคลองอีกนี่พยายามจะตัดเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังถือว่ามีอยู่นะเพียงแต่มีปัญหาในการปฏิบัติถ้ารัฐบาลนี้พ้นไปแล้วอาจจะดีขึ้นนะพูดตรงๆนะเพราะรัฐบาลนี้คุณกฤษฎาบุญลาภปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเคยนำเรื่องนี้หารือนายกเรียนท่านนายกตอนนายกไปกระทรวงมหาดไทยคุณกฤษฎาบอกเรื่องนี้มีปัญหาแล้วขอให้ท่านนายกแก้ปัญหานายกก็บอกว่า
ไปคุยกันดูไปคุยกันสองปีแล้วนะผมจำได้แล้วคุณกีดาก็คงจะแบบมองแล้วคุยยังไงถอดใจไปแล้วไปเป็นรัฐมนตรีเกษตรใช่ไหมแต่ถ้าขืนคุยมากๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไม่ได้หรอกหลุดโลกไปเลยรัฐมนตรีเกษตรไม่ได้หรอกนั่นไงใช่ไหมฮะทุกคนก็จะเข้ามาสู่วงวนแบบนี้ครับก็เป็นแม้ทางนักข่าวนะที่ฝากแขวะนิดนึงแม้ทางสื่อเองก็เหมือนกันถ้าขุดคุยมากๆก็มีปัญหาอีกครับก็นี่คือความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้าของการปฏิรูปตำรวจก็อย่าท้อครับอย่าท้ออย่าท้อการยุติธรรมนะว่ากันต่อไปเรื่อยๆก็ฝากทุกฝ่ายให้ติดตามเรื่องนี้และต้องทำความเข้าใจด้วยนะคือก็มีหลายท่านก็ไม่เข้าใจนะคนก็งงๆในเรื่องนี้นะก็ฝ่ายปกครองก็ต้องขยับให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็เราก็จะติดตามรายงานความคืบหน้าต่อประชาชนนะว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันมีปัญหาต้องรื้อทั้งระบบนะโดยเฉพาะการผูกขาดงานสืบสวนที่อยู่ตำรวจนะจะต้องให้ฝ่ายปกครองอัยการมาตรวจดุลนะพอร่างออกมาจะคืบหน้าก็ 70% อ้าวกลับเป็นดึงไปเลยถอยไปอีกถอยจาก70เหลือ30เหลือ30แล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องติดตามอย่าให้ถอยไปไกลกว่านี้นะเราจะต้องทำให้มันมีความก้าวหน้ากว่านี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆกับรายการยุติธรรมพิพากษ์กับผมและพันตำรวจเอกวิรุฒครับครับพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดี